สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าหลังการเลือกตั้งกทม.มีแนวคิดหลายเรื่องเตรียมเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่รับไปพิจารณาเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีแนวคิดในการย้ายท่าเรือคลองเตยออกจากกรุงเทพแต่กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจในเรื่องนี้ปัจจุบันมีคอนเทนเนอร์เข้ามาที่ท่าเรือคลองเตย1ล้านตู้ต่อปีรถบรรทุกไปกลับ2ล้านเที่ยวต่อปีทำให้การจราจรติดขัดถนนพังเสียหายถ้าย้ายท่าเรือคลองเตยไปได้จะทำให้จำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกขนย้ายคอนเทนเนอร์ลดลงเชื่อว่าจะลดแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ได้พอสมควรหากย้ายท่าเรือคลองเตยคงต้องย้ายไปแหลมฉบังซึ่งท่าเรือน่าจะมีแผนอยู่แล้วเราพูดในหลักการคงต้องไปดูในรายละเอียดปลีกย่อยอื่นนายชัชชาติบอกว่าในฐานะของเมืองจากที่ไปประชุมมาหลายๆเมืองไม่มีท่าเรือใหญ่ย้ายออกหมดแล้วถ้าย้ายได้ก็จะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 2,000 ไร่รัฐบาลสามารถทำสวนทำที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยทำสถานที่ราชการลดความแออัดของชุมชนแออัดอนาคตที่เรากังวลกันมากคือเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้อาจจะต้องทำอะไรที่ปิดกั้นน้ำทะเลหนุนที่แม่น้ำเจ้าพระยาหากยังมีเรือใหญ่ผ่านเข้าออกก็จะทำได้ยากซึ่งต้องดูในภาพรวมบางเรื่องกทม.ทำเองไม่ได้ก็อาจต้องศึกษาร่วมกันเป็นเรื่องดีที่กทม.อาจเสนอไปว่ามีเรื่องใดบ้างที่ทำร่วมกันได้นายชัชชาติบอกถึงการประชุมคณะผู้บริหารว่าศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2564ถึง2566จำนวน390เรื่องปัญหาการทุจริตได้มีนโยบายให้ทำโปร่งใสยุติธรรมและสื่อสารคนในองค์กรทราบว่าเราทำจริงจังด้านรองปลัดกรุงเทพมหานครนายเฉลิมพลโชตินุชิตบอกถึงกรณีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์แลกกับตำแหน่งพนักงานขับรถเก็บขนขยะเขตลาดพร้าวว่านายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้เจ้าตัวเข้ามาช่วยราชการที่ส่วนกลางและตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยส่วนเรื่องอาญาทางศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครจะเดินหน้าต่อไป